EP นี้ใครที่กำลังจะซื้อรถนะฮะอยากให้ดู EP นี้ให้จบก่อนครับเพราะว่าเรากำลังจะพูดถึงอีกหนึ่งออปชันอีกหนึ่งทางเลือกในการซื้อรถที่น่าสนใจไม่เบาเลยจริงๆนะรุ่นสีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้แล้วตอนนี้ก็อยู่กับโค้ชลิฟจากกรุงศรีแล้วครับสวัสดีครับโค้ชลิฟครับสวัสดีครับคุณแดนครับประเดิม EP แรกกับเราเลยใช่ครับก็มาพร้อมกับคำถามที่น่าสนใจเลยนะฮะครับคำถามนี้โค้ชลิฟมีมุมมองไงกับคำถามนี้บ้างฮะในเรื่องของการซื้อรถนะครับก็มีหลายคนมาปรึกษาเหมือนกันว่าเอ๊ะจะซื้อรถใหม่ก็ราคาก็สูงใช่จะไปมือสองก็ไม่ค่อยมั่นใจสภาพต้องดูหลายอย่างด้วยใช่ต้องดูหลายอย่างต้องรู้หลายองค์ประกอบเอายังไงดีครับคือจริงๆรถใหม่กับรถมือสองเนี่ยก็จะเป็น2องค์ประกอบ2ตัวเลือกหลักๆของหลายคนละกันนะครับรถใหม่ก็ได้ความสดใหม่แน่นอนราคามันก็จะตามราคารถใหม่เนาะส่วนรถก็อาจจะมีบ้างนะพอสมน้ำสมเนื้อนะครับได้รับประกันเต็มๆเนาะแต่ว่าเวลาขายต่อราคาจะหายไปเยอะราคาหายไปเยอะไม่คุ้มค่าต่อเงินเลยถ้าจะเอาคุ้มค่าอ่ะมาดูมือสองซิก็ต้องไปหาอีกโอ้3 4ปี5ปีไกลไปนิดนึงไม่ 7-8 หมื่นโลแสนโลคุ้มไหมคุ้มเพราะราคาถูกนะฮะแต่ก็จะไปโดนเรื่องของดอกเบี้ยที่สูงขึ้นแวดอีกนะครับถ้าซื้อสดไม่เป็นไรไม่มีแวดก็จะมีข้อดีข้อด้อยของทั้ง2กลุ่มรถยนต์นะครับวันนี้เราก็เลยมาคุยอีกตัวเลือกหนึ่งนะฮะที่อาจจะตอบโจทย์ตรงกลางคุณได้รถค่อนข้างใหม่เกือบใหม่เลยแหละในราคาที่ได้ส่วนลดเยอะกว่าป้ายแดงนะฮะแต่รับประกันคุณภาพได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าก็คือรถยนต์ทดลองนั่นเองวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเพิ่มเติมข้อดีข้อเสียและอะไรคือรถทดลองขับนะฮะเอาล่ะงั้นเข้าเรื่องอะไรครับรถทดลองขับหรือว่ารถเดโมครับจะเรียกเดโมก็ได้จะมีอยู่ประจำทุกโชว์รูมแล้วพอใช้ไประยะนึงเนี่ยผู้จำหน่ายก็ต้องเอามาขายแต่รถใช้ไปแล้วขายเป็นป้ายแดงก็ไม่ได้ไม่ได้อาจจะเป็นรถเก่าเพราะยังไม่จดทะเบียนครับก็ให้ส่วนลดที่เยอะหน่อยเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าที่ให้ความสนใจเนี่ยเข้ามาซื้อมันเหมือนอยู่ตรงกลางตรงกลางใช่เพราะว่าใช้ไปเล็กน้อยอาจจะมีไมล์หลักร้อยหลักพันนะครับส่วนใหญ่จะไม่จดทะเบียนส่วนใหญ่จะยังไม่จดทะเบียนนะครับพอซื้อปุ๊บก็ค่อยไปจดทะเบียนก็สามารถใช้แคมเปญรถใหม่ได้ดอกเบี้ยรถใหม่เลยจะมีข้อดีตรงดอกเบี้ยรถใหม่ด้วยนี่แหละใช่ไหมดีไหนๆโค้ชเริ่มเข้าเรื่องข้อดีแล้วเรามาฟังถึงข้อดีข้อเสียให้แต่ละคนได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของรถเดโมจะได้เผื่อประกอบการตัดสินใจได้ครับข้อดีก่อนแล้วกันครับข้อดีของรถเดโมหรือว่ารถเทสต์ไดรฟ์ฮะหนึ่งเป็นรถที่ยังใช้งานได้มากครับคนใช้งานก็ใช้ขับสั้นๆออกจากโชว์รูมลองดูซิฟีลลิ่งการขับเป็นยังไงใช้ดีไหมส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นหมดเลยถูกไหมครับใช่ครับขับสั้นๆหรือว่าจะเป็นพวกรถพวกทำกิจกรรมรถโชว์อะไรพวกนี้ก็ได้ก็จะมีรถเป็นรถเดโมเหมือนกันก็อาจจะเรียกเป็นรถเดโมหรือรถการตลาดบางทีแค่ขับไปจอดในห้างใช่คนก็เข้ามานั่งบ้างสัมผัสบ้างใช่แต่ยังไม่ช้ำครับนอกจากความใหม่สดใหม่แล้วเนี่ยส่วนลดสำคัญเลยคนซื้อรถเราต้องการส่วนลดใช่ครับรถใหม่อาจจะลดนิดหน่อยหลัก 2-3 หมื่นส่วนรถเดโมส่วนใหญ่อาจจะมองได้เห็นประมาณสัก 10% บวกลบของราคารถครับราคารถล้านนึงก็รถเดโมอาจจะขายกันที่สัก 900,000 ซึ่งก็จะเยอะกว่าส่วนรถปกติอันนี้ถือว่าคุ้มค่ากว่าเพราะเราออกรถไปเนี่ยเราจะได้ไม่เสียมูลค่าเยอะตอนที่เราขายครับนะครับเขียนมูลค่าเยอะสุดแน่นอนก็คือซื้อรถมือ1รถป้ายแดงนี่แหละใช่ครับใช่มั้ยฮะมีข้อดีตรงไหนมั้ยฮะยังไม่จดทะเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจัดสินเชื่อเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยรถใหม่ถ้าดูตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับครับกรุงศรีออโต้เราก็มีดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับใช้ดอกเบี้ยเดียวกับรถใหม่ป้ายแดงเลยแล้วก็ไม่เสียแวดด้วยเพราะมันเป็นป้ายแดงคือถ้าเป็นมือ2เนี่ยถ้าจดทะเบียนแล้วอาจจะตีเป็นมือ2ได้ถ้าจดทะเบียนแล้วอาจจะตีเป็นมือ2ใช่ครับแล้วถ้าซื้อรถมือ2แน่นอนจดทะเบียนแล้วอยู่แล้วจะโดนแวดอีก 7% ถูกครับเพราะฉะนั้นบางผู้จำหน่ายอาจจะโดนบังคับให้จดทะเบียนก็ไม่เป็นไรครับนะต้องเอา 7% เนี่ยเข้าไปรวมด้วยในส่วนลดที่จะได้ทั้งนี้ต่อให้จดทะเบียนทางกรุงศรีออโต้ก็จะมีสินเชื่อสำหรับรถยนต์ใช้แล้วให้บริการด้วยเช่นกันก็มีเหมือนกันนะครับข้อดีมีไหมฮะหรือว่าครบถ้วนแล้วอันสุดท้ายเนี่ย คือเรื่องของการดูแลรักษาเพราะว่ารถยนต์เดโมถือว่าเป็นการขับละถ้าถึงรอบก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบำรุงรักษารถอยู่ที่ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นอะไหล่ที่ใช้น้ำมันเครื่องที่ใช้ก็เป็นอะไหล่แท้เรามั่นใจได้สบายใจได้ตรงนี้อู้ข้อดีหลายอย่างเลยเยอะครับแต่แน่นอนทุกอย่างเหรียญมี2ด้านใช่ก็จะต้องอาจจะมีข้อด้อยมีบ้างข้อเสียเปรียบอะไรเงี้ยนะฮะมีอะไรบ้างครับสำหรับรถ
ทสต์ไดรฟ์ครับก็รถยนต์ทดลองขับเนี่ยแต่ละผู้จำหน่ายอาจจะมีที่ละ1คันต่อรุ่นซึ่งสีที่เขาเลือกมาใช้เป็นรถทดลองขับเนี่ยอาจจะไม่สีที่ถูกใจเราอาจจะไม่ได้เลือกสีใช่ผมอาจจะไม่ถูกโฉลกกับสีดำครับแต่ทดลองขับเป็นสีดำพอดีแต่ราคาดีซะเหลือเกินแต่ราคาก็ดีอะไรอย่างนี้ต้องตัดสินใจอาจจะไปติดสติ๊กเกอร์ว่ารถคันนี้ไม่ใช่สีดำก็ได้รถคันนี้สีแดงใช่ช่วยได้นะฮะก็เป็นไปได้สำหรับบางคนจริงก็จริงครับจุดด้อยจันหนึ่งคือปริมาณไม่เยอะอาจจะต้องแย่งกันเพราะโชว์รูมหนึ่งเนี่ยอาจจะมีแค่ 1-2 คันในรุ่นนั้นๆอาจจะต้องวิ่งไปจับจองล่วงหน้าแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าผู้จำหน่ายจะขายเมื่อไหร่นั่นน่ะสิฮะกำลังจะพูดเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยรถทดลองขับบางทีเป็นรถต้นแบบที่ผู้จำหน่ายอยากแต่งโชว์ครับมีชุดแต่งอะไรเพิ่มเติมก็จะใส่ในรถทดลองขับคันนั้นแหละบางทีมันก็มากเกินไปบางทีมันอาจจะน้อยเกินไปไม่ถูกใจเรางั้นหลักๆที่โค้ชพูดมาจริงก็เกี่ยวกับเรื่องของโฉมเหมือนกันนะฮะใช่ครับทั้งสีทั้งชุดแต่งต่างๆซึ่งถ้ามองข้ามตรงนี้ได้ถ้าไม่ได้ให้ความสำคัญมากมายไม่ได้ฟิกซ์เรื่องของสีหรือว่าการตกแต่งต่างๆก็แลกกันแลกกันมีข้อดีเยอะเลยใช่ครับนะครับทีนี้สมมติถ้าสนใจแล้วสิ่งที่ควรจะต้องระวังต้องเช็คก่อนที่จะซื้อรถเดโมครับคืออะไรบ้างครับถ้าเราโชคดีแล้วไปเจอนะฮะอย่างแรกเลยส่วนลดเท่าไหร่เราต้องเช็คกับส่วนลดป้ายแดงก่อนถ้าวันนี้รถยนต์ป้ายแดงเนี่ยมีส่วนลดสมมตินะฮะสัก 30,000 บาทครับอาจจะได้ประกันภัยบวก 30,000 บาทครับถ้ารถยนต์เดโมเขาบอกว่าผมลดให้ 80,000 โอ้เยอะกว่าตั้ง 50,000 นะคุ้มไหมคุ้มมีไมล์เท่าไหร่ครับวิ่งไปเท่าไหร่ละหลักพันอู 5,000 แล้วเอ้คุ้มไหมกับ 50,000 ที่ได้เกินมาหรือถ้าบังเอิญไมล์น้อยจริงครับพันเดียวเฮ้ยคุ้มตัดสินใจเลยก็เป็นไปได้นะครับมีอะไรครับที่ต้องเช็คจดทะเบียนหรือยังจดทะเบียนหรือยังส่วนใหญ่ผู้จำหน่ายจะยังไม่นำรถทดลองขับไปจดทะเบียนแต่ก็ไม่ได้เสมอไปใช่ไหมไม่เสมอไปโอเคครับอยู่ที่นโยบายของบริษัทแม่ครับบางค่ายบางยี่ห้อบังคับจดเอามันคือนโยบายนโยบายเลยใช่ครับโอเคใช่ว่าคุณต้องใช้รถทดลองขับไปกี่เดือนครับก่อนที่จะขายได้ต้องจดทะเบียนไหมถ้าไม่บังคับส่วนใหญ่ผู้จำหน่ายไม่จดทะเบียนครับนะครับครับผมมีเรื่องอะไรครับที่ต้องเช็คครับมีเรื่องของการรับประกันรถทั่วไปจะรับประกันประมาณ3ปีแสนกิโลดังนั้นมันจะเริ่มไปแล้วตั้งแต่วันที่ผู้จำหน่ายเอารถมาเป็นรถทดลองขับถ้าขับไปแล้ว6เดือนแสดงว่ารับประกันอาจจะเหลืออยู่2ปีครึ่งดับเบิลเช็คกับเขานิดนึงครับส่วนใหญ่แล้วมันก็นับแบบนั้นเลยใช่ครับใช่มั้ยฮะมีการให้ประกันเหมือนรถใหม่มั้ยครับบางผู้จำหน่ายอาจจะมีบางแบรนด์อาจจะมีแล้วแต่แล้วแต่ดีลแต่ต้องเช็คครับผมแนะนำให้เช็คได้เลยครับสุดท้ายก็คือเรื่องของประกันรถยนต์นะครับรถทุกคันมีประกันอยู่ครับถ้าเราซื้อรถคันนี้ไปประกันเหลือกี่เดือนแต่ถ้าเราจะทำสินเชื่อเราต้องซื้อใหม่ครับประกันเท่าไหร่ถ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวแถมให้จบถ้ามีคนสนใจแล้วรู้สึกว่าอยากจะถามครับว่ามันต้องรอนานไหมโดยทั่วไปโดยประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับอยู่ที่นโยบายของแต่ละยี่ห้อครับคือจุดที่ท้าทายที่สุดของการหารถทดลองขับเนี่ยคือหารถให้เจอที่ถูกใจครับแล้วได้จังหวะที่ใช่ที่เขาพร้อมขายผู้จำหน่ายเขาไม่ได้ไปประกาศขายครับบนเว็บไซต์นะเหมือนรถทั่วไปนะครับต้องเข้าไปเดินดูครับนะฮะถ้าสนใจรถรุ่นนี้เพิ่งเปิดตัวมาเลยครับลองไปที่โชว์รูมใกล้บ้านแต่เวลาหลายโชว์รูมก็ได้ลองคุยกับเขาตั้งแต่วันแรกครับคันนี้ขายเมื่อไหร่น้องจีบๆเลยผมจองเลยก็ได้เดี๋ยว6เดือนมาเอาโอเคเจรจากันได้ในรายละเอียดต่างๆใช่ครับโอเคนะฮะอ่ะสุดท้ายนี้อยากให้โค้ชฝากทิ้งท้ายไว้ครับสำหรับใครที่กำลังมองหาออปชันนี้อยู่เกี่ยวเรื่องของการซื้อรถเดโมครับอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันมีตัวเลือกนี้อยู่นะครับเวลาเราออกไปหารถยนต์ใหม่ทั้งหลายนะครับมันเป็นจุดดีและจุดด้อยของรถยนต์ใหม่ป้ายแดงกับรถยนต์มือสองรถเราไม่เก่ามากส่วนรถเยอะครับนะครับมีใช้งานเป็นเล็กน้อยผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีดีเลยครับครับวันนี้ขอบคุณโค้ชลิศมากครับขอบคุณครับคุณแบบขอบคุณครับผมสวัสดีครับคุณศิริโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ปากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดทุกปุ่มเลยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวเลยแล้วก็กรุงศรีซิมเปิลด้วยนะทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ Clubhouse ครับวันนี้เราสองคนไปกันก่อนนะฮะเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ